จนถึงปัจจุบันออสเตรเลียมีพื้นที่ถูกไฟป่าเผาผลาญมากกว่า3.6ล้านเฮกเตอร์หรือเท่ากับ1ใน10ของพื้นที่ประเทศไทยเมื่อเทียบกับไฟป่าลุ่ม,ม่น้ำอเมซอนปีที่แล้วมีพื้นที่ป่าถูกไหม้ไปไม่ถึงล้านเฮกเตอร์หรือไฟป่าแคาลิฟอร์เนียที่ถือกันว่าอันตรายปีที่แล้วก็ไหม้ไปเพียง10,000แเฮกเตอร์ส่วนในปี2561ก็ไหม้ไปแค่4 0 0 0 0นเฮกเตอร์เท่านั้น ไฟป่าออสเตรเลียเกิดขึ้นในทุกรัฐแต่รัฐนิวเซาเวลส์เจอหนักที่สุดไฟป่าเผาผลาญทุง่งหญ้าป่าไม้และอุทยานแห่งชาติเมืองใหญ่ๆของประเทศก็ได้รับผลกระทบทั้งเมลเบิร์นและซิดนีย์บ้านเรือนในเขตชานเมืองโดนไฟป่าเผาทำลายในเดือนธันวาคมซิดนีย์เจอกับควันไฟอย่างหนักจนระดับคุณภาพอากาศที่นี่แย่กว่าระดับอันตรายถึง11เเท่าในทั่วประเทศมีผู้เสียชีวิตจากไฟป่าแล้วหลายสิบราย ทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิน่นพยายามจะควบคุมไฟป่าขณะที่หลายประเทศก็พยายามเข้าให้ความช่วยเหลือในการดับไฟอย่างเช่นสหรัฐฤดูร้อนของออสเตรเลียถือเป็นการเริ่มต้นของฤดูไฟป่าเพราะอากาศที่นี่จะร้อนและแห้งทำให้เกิดไฟป่าได้ง่ายและไฟป่าขยายตัวได้อย่างรวดเร็วส่วนมากแล้วก็มองว่าสาเหตุทางธรรมชาติอย่างฟ้าผ่าเป็นสาเหตุของไฟป่า อย่างเช่นไฟป่าในภูมิภาคอีสกิปแลนของรัฐวิกตอรียเมื่อปลายเดือนธันวาคมก็เกิดจากฟ้าผ่าหลังจากนั้นไฟป่าก็เดินหน้าเผาผลาญเป็นระยะทางมากกว่า20กิโลเมตรในเวลาแค่5ชั่วโมง ในแคลิฟอร์เนียและอินโดนีเซียก็มีฤดูไฟป่าเป็นประจำเหมือนกันแต่ไฟป่าออสเตรเลียมีลักษณะพิเศษเพราะว่าบ่อยครั้งที่กระแสลมพัดเอาลูกไฟที่ยังคุกกลุ่นอยู่ให้ลอยออกไปไกลหลายกิโลเมตรทําให้สามารถเกิดไฟป่าในจุดใหม่ที่อยู่ไกลาจากจุดเริ่มแรกอย่างมากแต่มนุษย์ก็มีส่วนกับการเกิดไฟป่าเช่นกันอย่างในเดือนพฤศจิกายน ฝ่ายดับเพลิงชนบทนิวเซาวลส์ก็จับสมาชิกอาสาสมัครวัย19ปีที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้วางเพลิงมีการตั้งข้อหากับเขาถึง7ข้อหาสำหรับการจงใจทำให้เกิดไฟป่าหลายจุดในช่วง6สัปดาห์ฤดูไฟป่าของออสเตรเลียเป็นอะไรที่อันตรายเสมอในเหตุการณ์ไฟป่าที่เรียกว่า Black Saturday ปี2552มีผู้เสียชีวิต173รายในรัฐวิกตอเรีย นับเป็นเหตุไฟป่าครั้งที่มีการเสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศที่มีการบันทึกเอาไว้แต่เงื่อนไขในปีนี้ก็หนักหนาสาหัสผิดปกติทำให้ไฟรุนแรงขึ้นและการดับไฟก็ทำได้ยากขึ้นปัจจุบันออสเตรเลียเผชิญกับปัญหาไยแล้งครั้งเลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายสิบปีเมื่อเดือนธันวาคมมีการสรุปว่าช่วงฤดูใบไม้ร่วงครั้งที่แล้วเป็นฤดูที่แล้งที่สุด ขณะเดียวกันคลื่นความร้อนเมื่อเดือนธันวาคมก็ทำลายสถิติอุณหภูมิเฉลีย่ยสูงสุดระดับทั่วประเทศโดยในบางพื้นที่อุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสลมที่แรงก็ทำให้ไฟและควันกระจายตัวได้เร็วมากขึ้นและเป็นเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตผู้เชี่ยวชาญบอกว่าปัญหาโลกร้อนจะทำให้ขนาดและผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างไฟป่าและน้ำท่วมเลวร้ายมากขึ้นจากเงื่อนไขทางด้านสภาพอากาศที่สุดขั้วมากขึ้น และเป็นเวลาหลายปีแล้วที่ไฟป่าเริ่มต้นเร็วมากขึ้นเรื่อยๆและขยายตัวอย่างรุนแรงมากขึ้นและที่ยย่ไปกว่านั้นก็คือฤดูร้อนของออสเตรเลียเพิ่งจะเริ่มต้นตามปกติฤดูนี้จะพีคที่สุดในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์นั่นหมายความว่าอีกหลายเดือนกว่าที่ปัญหาไฟป่าครั้งนี้จะทุเลาลงแต่แม้มีเวลาที่ปัญหาทุเลาลงก็ไม่ได้หมายความว่าไฟป่าจะดับไปทั้งหมด เพราะไฟป่าออสเตรเลียเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีและถ้าดูรูปแบบที่มันเกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็มีทีท่าว่ามันจะเลวร้ายมากขึ้นเรื่อยๆ